สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพอาจจะพาไปเบิ่งเหตุการณ์ที่บ่น่าคิดและเป็นการตัดสินใจที่ข้ามสายตาซะเหลือเกินสำหรับการตัดสินในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31ในกีฬายูโดเนาะเมื่อทางด้านสุขวชัยสิทธิสารนักกีฬายูโดจากลาวเนาะซึ่งก็เป็นนักกีฬาในหุ่น60กิโลกรัมซึ่งว่าเคยมีประสบการณ์ในโอลิมปิกไปแล้วเสียไปแบบข้ามสายตานะก็คือค่าเสียให้กับนักกีฬาเจ้าภาพไปเพียง1คะแนนเท่านั้นซึ่งเขาจะไปเบิ่งรายละเอียดกันก็คือการแข่งขันยูโดเนาะจัดขึ้นในเมื่อวานนี้วันที่20พฤษภาคม2022เนาะอยู่ที่สสเวียดนามซึ่งสุขุไซลงแข่งขันในคุณน้ำหนัก60กิโลกรัมเนาะซึ่งว่าน่าสนใจที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายเอาชนะนักกีฬาจากอินโดนีเซียไป110-0คะแนนก็คือ1อิปพลส่วนรอบห้องสันเลิศเอาชนะนักกีฬาไทยไป2วาซาอาริรวมเป็น1อิปพลบิว10คะแนนเนาะก่อนที่ว่าจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับนักกีฬาเจ้าภาพเวียดนามซึ่งปรากฏว่าทางสุขุไซสามารถเวียงคู่แข่งและกดคู่แข่งลงหลายๆครั้งแต่ว่าคะแนนบ่ขึ้นเฮ็ดให้จบแข่งขันเป็นทางด้านเวียดนามชนะไป1คะแนนเท่านั้นหรือ1วาซาอาลีนะซึ่งก็พลาดเหรียญคำไปแบบน่าเสียดายซึ่งทางด้านสหพันธ์กีฬายูโดแห่งชาติลาวก็ออกมาแสดงความเข้าใจก็คือการตัดสินของกรรมการแบบข้ามสายตาเฉลือเกินทางที่นักกีฬาลาวเฮาเหนือกว่านะซึ่งครั้งนี้ก็ได้ทางด้านสุขุไซคว้าเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬายูโดลาวไปในครั้งนี้เนาะซึ่งก็เป็นการพลาดเหรียญคำไปแบบน่าเสียดายกันเลยสำหรับยูโดลาวสามารถคว้า2เหรียญเงินและก็1เหรียญทองในซีเกมครั้งนี้ได้สำเร็จก็ขอสมเสียก็แล้วกันถึงว่าการตัดสินใจของกรรมการจะผิดพลาดจะเป็นการข้ามสายตาซะเหลือเกินเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสุขุไซและก็ทัพนักกีฬายูโดลาวสู้ต่อไปในซีเกมครั้งหน้าถ้าบ่เชื่อนะครับไปเบิ่งคลิปการแข่งขันยาวๆกันเลยสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับนี้ก่อนไปก่อนเด้อ